วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV 21นะครับหลายๆคนนั้นมีการตั้งคำถามขึ้นมานะครับว่าครม.ในปัจจุบันนี้ทำไมยังคงไม่สามารถแต่งตั้งได้นะครับจริงๆแล้วมันมีหลายเหตุผลด้วยกันนะครับแต่ว่าเหตุผลหนึ่งเลยเป็นเหตุผลที่น่าสนใจก็คือเราจะได้เห็นนะครับว่ามันมีรายชื่อเนี่ยหลายๆรายชื่อที่ขึ้นไปอยู่ในครม.ที่มีการเสนอชื่อจากพรรคร่วมแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกปฏิเสธลงมานะครับที่ผมกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยนะครับมีบุคคลหนึ่งที่ในขณะนี้ทางการเมืองเนี่ยทางด้านสื่อมวลชนเนี่ยนะครับมีการพูดถึงอยู่เป็นมาจากทางด้านของฝั่งพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คือทางด้านของคุณชาดาไทเศษส.ส.จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งก็เป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับขณะนี้นั่งอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับท่านชาดาครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับแหมอย่างที่ผมเกริ่นไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีข่าวออกมาว่าเรายังได้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับคุณชาดาเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็มีชื่อว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะต่อจากนั้นก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแต่สุดท้ายแล้วมันมีข่าวว่าข้างบนเนี่ยนะฮะคือตัวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาไม่เอานะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยตำแหน่งนี้หลุดไปเรื่องนี้มันจริงหรือไม่ครับหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะคือผมเรียนตรงๆนะครับทางพิธีกรว่าทั้งทุกอย่างนี่อยู่ที่สื่อมวลชนหมดเลยวันนี้ตื่นขึ้นมาให้ผมเป็นมท.3 มท.2 มท.3 นะครับอีกวันนึงก็บอกให้ผมไปเป็นเกษตรนะครับอีกวันนึงบอกผมหลุดไปเอาน้องชื่อผมน้องผมขึ้นมาเนี่ยซึ่งตรงๆจริงๆเนี่ยเรียนตามตรงว่าทั้งหมดจะอยู่ที่ผู้ใหญ่นะครับพรรคก็มีระบบของพรรคมีตามกฎหมายพรรคซึ่งพรรคก็จะเสนอภาพรวมไปก็มีการคุยกันในพรรคนะครับแล้วถามว่าตรงนี้เนี่ยผมเองก็ไม่รู้หรอกครับว่าเสนอชื่อผมไปหรือไม่ท่านนายกจะเอาหรือไม่เอาแต่ผมก็ถือว่าอันนี้ผมเคารพในการตัดสินใจของท่านนายกก็เป็นสิทธิ์ของท่านเพราะท่านเป็นผู้นำรัฐบาลท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเห็นว่าบุคคลคนนี้อาจจะไม่ท่านไม่มุมมองของท่านอีกอย่างนึงใช่ไหมผมเองผมก็แต่ตลอดระยะเวลาเนี่ยที่ผ่านมาหลายวันมาเนี่ยอยู่ๆสื่อมวลชนก็เสนอให้ผมแล้วอยู่ๆสื่อมวลชนก็ตีผมนะเอามาภาพว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นเจ้าพ่อเป็นอะไรสารพัดที่จะมอบให้ผมเป็นนะผมก็ได้แต่ดูแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคิดว่าแล้วก็มาถึงมาเสนอชื่อน้องผมเรียนตรงๆว่ามาเสนอชื่อน้องผมก็มีบางส่วนก็เริ่มมาตีอีกแล้วนะเริ่มมาตีซึ่งผมก็มองว่ามันไม่ให้ความเป็นธรรมกับตัวผมนะแล้วก็ครอบครัวผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งการจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอยู่ที่ผู้ใหญ่แล้วผมเองก็เคารพในการตัดสินใจของผู้ใหญ่นะครับแล้วผมถือว่าผมไม่ได้เป็นอะไรผมก็เป็นส.ส.อยู่แล้วแล้วผมก็มีงานที่จะต้องทำอีกมากมายในหน้าที่ของความเป็นส.ส.ไม่ว่าเป็นนโยบายของพรรคที่มอบไว้กับพี่น้องประชาชนคนอุทัยและก็ทั่วประเทศเนี่ยนะครับอันนี้ผมมองว่าตรงนี้สำคัญมากกว่าแล้วก็มันไม่ใช่ผมจุดมุ่งหมายผมอนุสาวรีย์ครับไม่ใช่รัฐมนตรีคำคมด้วยนะฮะ ครับผมถามอย่างนี้คือแหล่งข่าวเนี่ยนะครับหรือข่าวที่เราอ่านดูเนี่ยมันก็พอมีเหตุผลนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยเกษตรสุดท้ายไม่เอาและสุดท้ายมันกลายมาเป็นชื่อของน้องสาวของคุณชาดาครับผมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันดูมีเหตุผลแสดงว่าเขามองว่าคุณชาดาเนี่ยมีเป็นผู้มีอิทธิพลนะฮะมองว่ามันไม่ขาวเนี่ยและที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นนะฮะว่าทางคสช.มีอะไรเนี่ยก็รู้สึกคุณชาดาเนี่ยจะโดนเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยตกลงเป็นผู้มีอิทธิพลจริงไหมฮะคือถามว่าที่กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจค้นหรือว่าจับกลุ่มเนี่ยนะในขบวนรถเนี่ยมันก็เป็นมุมมองของเจ้าหน้าที่ซึ่งเขามองผมอย่างนั้นนะผมก็เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของเขาแล้วผมก็ต้องเรียนว่าช่วงที่เขาทำงานหรือว่าเขาไปตรวจค้นทำอะไรเขาก็ทำตามไม่มีเกินเลยนะทางเราก็ระแวงเหมือนกันนะว่าจะโดนใส่ใครแต่ทุกอย่างเขาก็ทำตามระบบเขาแล้วก็มันก็เป็นมุมมองผมก็เคารพในการตัดสินใจของเขานะครับแต่ถามว่าผมก็ไม่ได้มีคดีอะไรนะครับแล้วก็ถามว่ามีอิทธิพลไหมผมเรียนตรงๆผมเป็นคนตรงนะครับถามว่ามีอิทธิพลไหมมีครับครับไม่มีอิทธิพลจะทำงานให้บ้านให้เมืองได้หรอกแต่ผมเนี่ยไม่เคยใช้อิทธิพลไปรังแกใครไม่ได้ใช้อิทธิพลทำร้ายบ้านเมืองผมใช้อิทธิพลช่วยเหลือคนแล้วผมเนี่ยใช้อิทธิพลสร้างบ้านสร้างเมืองมันเป็นเรื่องของที่ว่าแล้วแต่มุมมองของใครแต่พี่น้องชาวอุทัยธานีเลือกผมมานะครับก็เป็นข้อตัดสินได้ว่าผมเป็นอย่างไรนะครับผมว่าผมดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับแต่การที่จะถูกแต่งตั้งเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนมองนะครับแต่
ิ่งที่สำคัญครั้งนี้ผมและหลานชายเราก็ได้รับเลือกมา 90,000 กว่าคะแนนนะครับมันก็ตลอดระยะเวลาที่เราโดนมามันก็ถือว่าทางราชการเนี่ยที่ไปตรวจค้นเป็นอะไรผมไม่ได้ว่าเขากลั่นแกล้งนะแต่ผมถือว่าเขาฟอกให้ผมด้วยก็ผมไม่มีอะไรผิดถึงวันนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรผิดใช่ไหมถ้าเขาไม่ยุติธรรมผมก็คงต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงแต่ถึงวันนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรผิดใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่เขาก็ทำให้มันเคลียร์นะผมก็ถือว่าก็เป็นมุมมองของเขานะครับในการปฏิบัติผมอาจจะมีพรรคพวกเยอะเพื่อนฝูงคนเข้าออกบ้านมากมายซึ่งเขาอาจจะมองว่าเอ้ยอันนี้ไปพัวพันกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ที่เขาจะมองนะครับแต่เพราะเราเป็นนักการเมืองบ้านเราเปิดอยู่ตลอดเวลานะครับผมถามคุณชดามา2คำถามคำถามแรกผมถามว่าข้างบนเนี่ยตกลงเขาไม่เอาคุณชดาหรือไม่คุณชดาตอบออกมาคร่าวๆผมขอสรุปคร่าวๆว่ามันเป็นเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ทางพรรคไปดีลกับข้างบนว่าอย่างไรสุดท้ายประมาณนี้ไหมครับอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเสนอชื่อผมไปหรือเปล่าพักเสนอชื่อผมไปก็คือนักข่าวสรุปมาให้เองหมดเรียบร้อยสรุปให้หมดเองเลยครับผมนะฮะประเด็นนี้ก็เคลียร์ไปส่วนประเด็นเรื่องของว่ามีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลคุณชดายืนยันว่าผมนี่แหละมีอิทธิพลแต่อิทธิพลผมสร้างความดีครับไม่อยากทำลายบ้านเมืองสร้างบ้านสร้างเมืองช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือถ้าไม่ดีก็จะไม่มีคนมาเลือกด้วยคะแนนขนาดนี้แล้วก็ชนะในเขตต่างครับผมทั้งสองเขตนะฮะไทเศษซึ่งพี่น้องประชาชนคนอุทัยให้ตระกูลไทเศษอย่างมากมายซึ่งมันเป็นบุญคุณก็เกือบ100,000 เสียงครับใช่ไหมฮะแล้วเรียนด้วยความเคารพว่าผมมันจะไปใหญ่โตที่อุทัยธานีไม่ได้คนอุทัยธานีเลี้ยงผมมาครับผมเนี่ยถูกเลี้ยงจากคนอุทัยธานีเป็นลูกกำพร้านะครับครับตั้งแต่อายุ14ไปตัดผมไปหาหมอเขาไม่เอาเงินเขาบอกเขาสงสารที่เป็นลูกกำพร้าผมอยู่ด้วยคนอุทัยเลี้ยงมานะครับมาถึงวันนี้เนี่ยผมเป็นหนี้บุญคุณคนอุทัยมากมายนะครับเป็นนี้แล้วก็มาถึงจนเลือกตั้งเขาครั้งนี้พี่น้องประชาชนก็พิสูจน์ให้เห็นมันเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่ผมต้องทำงานให้กับบ้านเมืองขอถามเคล็ดลับหน่อยว่าเราโอเคที่คุณชราบอกเราทำความดีเนี่ยเราทำอะไรทำให้คนชาวอุทัยธานีเนี่ยยังคงติดใจในแบรนด์เนมของชาดาชัยเศรษฐ์อยู่ไทยเศรษฐ์อยู่ขออภัยครับครับคือผมจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งผมก็ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วผมทำงานเสมอต้นเสมอปลายไม่จำเป็นจะต้องเป็นหรือไม่เป็นนะครับผมก็ดูแลพี่น้องประชาชนมาตลอดตั้งแต่สมัยน้ำท่วมผมก็ใช้งบประมาณส่วนตัวไม่ได้มีตำแหน่งอะไรผมก็เข้าลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วผมถือว่ามันเป็นหน้าที่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคนอุทัยเลี้ยงผมมานะผมจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรเหมือนกับครั้งนี้ครับตระกูลไทยเศรษฐ์เนี่ยก็เป็นหนี้บุญคุณคนอุทัยไปจนชีวิตจะหาไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเลือกมาทั้งไทยเศรษฐ์ทั้งคู่เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องวันหน้าจะสอบตกหรือจะอะไรก็ตามแต่ก็ยังเป็นหนี้บุญคุณคนอุทัยคนอุทัยอยู่ครับผมเพราะถือว่าเขาให้เราอย่างมากมายครับครับต้องถามต่อนะฮะ เรื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยชื่อของคุณชาดาเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยครับผมตอนนี้มันมีชื่อของคุณน้องสาวน้องสาวคุณชาดาคือคุณมนัญญาขึ้นมาครับใช่ไหมครับพอเป็นคุณมนัญญาขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างที่คุณชาดาเพิ่งพูดไปเมื่อตอนต้นว่ามันก็ถูกกระแสโจมตีว่าแล้วแบบเนี้ยข้างบนเขาจะเอาไหมซึ่งคุณชาดาให้คำตอบไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักข่าวเขาพูดขึ้นมาครับผมแต่ว่าทางพรรคเนี่ยเขาโอเคไหมฮะก็ทางพรรคเขาก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้บอกอะไรนะครับว่าเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ว่ากรณีน้องสาวผมเนี่ยก็เป็นนักข่าวพูดออกมานะครับแล้วก็ซึ่งจะข้อมูลจากตรงไหนผมก็ไม่ทราบก็กลายเป็นก็โดนโจมตีอีกนะแล้วทางพรรคไม่มีการพูดคุยในเรื่องตำแหน่งตรงนี้เลยแหละครับครับคือพรรคเขามีประชุมอยู่แล้วตามกฎหมายต้องมีการประชุมมติพรรคแต่ผมไม่ได้เข้าครับวันนั้นผมไม่ได้เข้าประชุมครับทีนี้ผมต้องถามตรงนี้ครับว่าเนื่องจากว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีนโยบายด้านหนึ่งเลยคือด้านการเกษตรใช่ไหมครับสมมตินะฮะว่าเป็นคุณมนัญญาเข้ามาจริงๆคุณมนัญญาจะมีความสามารถผลักดันนโยบายเกษตรคือถ้าพูดเนี่ยหลายๆคนก็เชื่อมั่นในคุณชาดามากกว่าคุณมนัญญาไหมเพราะว่าคุณชาดานี่ก็ผ่านแวดวงการเมืองมายาวนานแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าน้องสาวเราเนี่ยจะทำได้ดีเท่าคุณชาดาเนี่ยคือพรรคการทำงานลักษณะนี้นะครับมันต้องทำในนามของรัฐบาลนะครับกับคือพรรคร่วมด้วยนะครับแล้วก็ยังต้องทำงานในฐานะของเรียกว่าของพรรคอีกนะครับใครก็ตามที่ไปมีตำแหน่งก็ต้องทำงานร่วมกับพรรคนะครับพรรคก็จะดูแลอยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลก็ท่านนายกก็ต้องดูนะทุกอย่างก็ต้องออกมาเป็นคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็คือทำตามคำสั่งท่านนายกทำตามนโยบายของพรรคของรัฐบาลนะครับอันนี้มันก็เป็นธรรมชาตินะผมว่าคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันถ้าเจตนาดีคิดเพื่อบ้านเมืองเนี่ยงานมันก็สำเร็จแน่ถ้าไปคิดกอบโกยมันก็ไปไม่รอดนะครับผมในสภาพรัฐบาลอย่างนี้ด้วยนะครับผมแหมเสียดายนะฮะวันนี้ที่
ถ้าเราได้เห็นคุณชฎานั่งในตำแหน่งเนี่ยนะฮะ มันน่าจะมีอะไรที่เข้มข้นมากกว่านี้นะครับแต่ว่ามันยังเป็นข่าวอยู่ใช่ไหมคุณชฎาบอกงี้นะฮะอันนี้ผมไม่ทราบเลยแล้วก็ผมก็ถือว่าผมก็ยังต้องทำงานในหน้าที่อื่นอีกเยอะคือผมไปอยู่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปอยู่ได้นโยบายนะไม่ได้มีใครบีบผมไปนโยบายของพรรคภูมิใจไทยพี่น้องก็เห็นแล้วว่านโยบายเรื่องข้าวชัดเจนที่สุดไม่ต้องใช้เงินมากมายจำนวนมหาศาลนะครับเรียกว่ารัฐไม่ต้องไปใช้เงินของส่วนอื่นมาโอบอุ้มแล้วก็เป็นนโยบายที่ชัดเจนที่สุดนะครับแม้แต่เรื่องนโยบายกัญชาเนี่ยก่อนที่พรรคภูมิใจไทยเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เห็นชัดเจนว่าหลายคนก็ยังกระอักกระอ่วนยังดูยังไม่เชื่อมั่นแล้วเป็นไงครับวันนี้พิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ออกมาชัดเจนเห็นเลยว่านโยบายของเราทันสมัยแล้วก็เป็นจริงนะครับแล้วก็เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอันนี้สำคัญมากแล้วก็มันเป็นเรื่องของนโยบายเนี่ยมันต้องทำร่วมกันทุกคนไม่ใช่ว่าของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่าตำแหน่งตอนนี้ที่เราได้รับทราบข่าวสารมาเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยมันตกไปอยู่ของพรรคประชาธิปัตย์แต่ของภูมิใจไทยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรใช่ไหมฮะแต่นโยบายสองพรรคเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะมันไม่เหมือนกันแล้วเราโอเคเราว่าเราดีแต่เราถ้าตามตำแหน่งแล้วเราอยู่อันเดอร์เขาเนี่ยฮะแล้วมันจะทำได้เหรอฮะคือทุกคนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับผมเชื่อว่าทุกพรรคในเมื่อถ้าอะไรออกมาดีก็ต้องร่วมกันทำเพราะมันเป็นนโยบายเป็นรัฐบาลแล้วนะครับทุกคนก็มีนโยบายของตัวเองแต่มาร่วมก็มีนโยบายร่วมกันนะครับอันนี้ก็ต้องคงผู้ใหญ่ก็คงพูดคุยกันนะครับแล้วก็ในส่วนการทำงานผมมีความเชื่อว่าทุกรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าการหรือช่วยนะครับลองไม่จำเป็นว่าเป็นพรรคไหนถ้าเป็นสิ่งที่ดีเสนอไปผมบอกได้เลยว่ามันก็ได้ประโยชน์ของรัฐบาลในภาพรวมเหมือนกันนะครับผมครับพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณชฎาเองเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ภูมิใจไทยคุณชฎามาจากพรรคชาติไทยใช่ไหมครับแล้วก็มาอยู่พรรคภูมิใจไทยและครั้งนี้ได้เข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วนะครับผมจะทิ้งท้ายคำถามตรงนี้ไว้ก่อนไปปิดเบรกนะครับเสียใจไหมครับผิดหวังไหมฮะที่ครั้งนี้เราได้มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่าเราไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรี พักกันครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นะครับเราทิ้งคำถามไว้กับทางด้านของคุณชฎาเนี่ยนะฮะว่าผิดหวังไหมเสียใจไหมนะครับกับการที่ย้ายพรรคมาในครั้งนี้และพรรคภูมิใจไทยได้มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าขออภัยในการจัดตั้งรัฐบาลประเด็นคือว่าเขามีการได้มา8ตำแหน่งด้วยกันแต่ว่าใน8ตำแหน่งนี้มันไม่มีชื่อของคุณชฎาเลยคืออย่างนี้นะครับถามว่าเสียใจไหมผิดหวังไหมเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือไม่ได้ผมเฉยๆนะครับผมเฉยๆคืออย่างที่ผมบอกว่าเป้าหมายผมคืออนุสาวรีย์ครับวันนี้เนี่ยผมเองไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่ได้กระทำผมก็ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเราก็มีหน้าที่จะต้องทำงานในตำแหน่งส.ส.ก็ยังมีกรรมธิการยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องมีคณะทำงานอีกมากมายมีงานอีกเยอะที่จะต้องทำนะครับมันไม่ใช่ว่ามันเป็นที่สุดของชีวิตตรงนั้นมันไม่ใช่นะครับไม่แต่มันน่าเสียใจไงคุณชฎามีตำแหน่งเป็นถึงรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแต่ว่ามันไม่ได้ตำแหน่งตรงนี้ไงฮะมันไม่ใช่ครับหลายรองหัวหน้าพรรคหลายคนก็ไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ได้เหมือนกันครับผมก็ต้องมีมันพรรคมีได้มาแค่นี้นะครับก็แค่นี้แล้วทุกอย่างอยู่ที่ผู้ใหญ่ตัดสินใจยังมีงานอื่นไม่ใช่ไม่เป็นรัฐมนตรีแล้วจะเป็นจะตายมาไหนไม่ใช่ครับนะฮะในครั้งนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาตัดสินใจร่วมรัฐบาลคุณชฎามีความเห็นยังไงฮะผมเรียนตรงนี้ผมขอชี้แจงหน่อยนะครับว่าก็สังคมไทยเนี่ยกลายเป็นสังคมแตกแยกแบ่งฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ผิดหมดวันนี้ต้องถือว่าพรรคภูมิใจไทยแก้ปัญหาให้กับประเทศถ้าพรรคภูมิใจไทยไม่เข้าร่วมกับรัฐบาลท่านนายกประยุทธ์ท่านเป็นนายกแน่นอนแล้วนะครับท่านได้รับการเลือกจากรัฐสภานะครับผมใช้คำว่ารัฐสภาตามรัฐธรรมนูญภายใต้กรอบของกฎหมายถามว่าถ้าเราไม่ไปก็เดินไม่ได้นะครับเดินไม่ได้แต่วันนี้เราเสียสละที่จะไปแต่อีกฝั่งหนึ่งมองว่าเอ้ยไม่ใช่พวกก็โจมตีด่าแต่คนที่เลือกพลังประชารัฐเลือกภูมิใจไทยมาหรือว่าเลือกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่ออกมาโต้ตอบใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะไปยังไงแต่ถามว่าวันนี้ประเทศชาติจะไปยังไงผมว่าสิ่งที่คนไทยเนี่ยต้องทำก็คือรักและสามัคคีกันนะครับแล้วก็ทำให้รัฐบาลนี้เดินไปได้ถ้าไม่ดีมาว่ากันนะครับอันนี้เขายังไม่ได้ทำงานเลยนะครับเขายังไม่ได้ทำงานแล้วท่านนายกประยุทธ์เนี่ยท่านอยู่นอกระบบแต่ท่านเข้ามาสู่ระบบแล้วนะท่านเป็นไพรมารีโหวตของพรรค
พลังประชารัฐก็ถือว่าเข้ามาในระบบมาผ่านการเลือกตั้งในระบบเราต้องยอมรับเพราะเรามีรัฐธรรมนูญแบบนี้เราใช้รัฐธรรมนูญนี้ภายใต้กรอบกฎหมายแบบนี้เราก็ต้องเดินไปแล้วดูกันว่าดีหรือไม่ดีก็ว่ากันอีกทีเราอย่าไปมองแบ่งฝ่ายกันกลายเป็นสังคมจะมีปัญหาไม่ใช่พวกชั้นผิดหมดถ้าพวกชั้นถูกหมดมันไม่ได้นะครับผมว่าคนไทยต้องสามัคคีกันแล้วก็ทำให้บ้านเมืองนี้เดินไปข้างหน้าครับคุณชาดาให้เวลารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเบื้องต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับคือผมไม่สามารถจะไปให้เวลา okay. ได้คือการทำงานมันก็ต้องใช้เวลานะครับ ผมบอกได้เลยว่ารัฐบาลเนี่ยบางชุดเนี่ยทำงานตอนนี้ไปเห็นผลข้างหน้าก็มี มันมีหลายงานนะครับในงานของระบบของบ้านเมืองเนี่ยบางเรื่องแก้ไขปัญหาให้จบเลย บางเรื่องต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการกว่าที่ผลของมันจะออกมา มันก็ใช้เหมือนรถเราจะสร้างรถไฟฟ้าเงี้ยมันสั่งสร้างวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เสร็จ ใช่ไหมฮะ มันก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตามสเต็ปมันมีปัจจุบันทันด่วนกับอนาคตอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผมเรียนถามคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยเพราะว่าผมมองว่าในขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งฝ่ายค้านคะแนนเสียงมันต่างกันปริ่มนิดเดียวครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนับปริ่มนิดเดียวแบบนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเดินมาเนี่ยผมเห็นแต่ปัญหาอุปสรรคทั้งนั้นผมก็เชื่อในความคิดของฝ่ายค้านถ้ารัฐบาลทำดีฝ่ายค้านเขาคงไม่มาทุบทำลายนะอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมมีความเชื่ออย่างนั้นแล้วรัฐบาลเนี่ยก็อยู่ที่ตัวรัฐบาลถ้ารัฐบาลทำดีไปมันก็ไม่มีใครมาพนันได้หรอกครับถึงจะคะแนนเสียงทุกคนมีวิจารณญาณของตัวเองคนที่เป็นสมาชิกรัฐสภาหรือเป็นส.ส.เขาก็มีความคิดของเขาเพียงแต่เราก็อยู่ภายใต้กรอบของพรรคนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดทำดีไปเนี่ยฝ่ายค้านจะมาโจมตีการที่รัฐบาลจะอยู่รอดไม่รอดผมว่าไม่ใช่อยู่ที่เสียงอยู่ที่การทำงานอยู่ที่การทำงานของตัวรัฐบาลเองของตัวนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและก็ทุกๆคนที่อยู่ในส่วนของรัฐบาลถูกต้องถ้าทุกคนช่วยกันทำงานสร้างสิ่งที่ดีผมเชื่อว่าไปได้ผมมีความคิดอย่างนั้นนะครับผมนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณชาดาพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรตัวโครงการเกี่ยวกับเรื่องข้าวใช่ไหมครับครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีนโยบายที่คุณชาดาบอกว่ารู้สึกชื่นชอบเป็นพิเศษในเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้คุณชาดาตัดสินใจมาอยู่พรรคภูมิใจไทยด้วยถูกต้องนั่นคือเรื่องข้าวในรูปแบบของการแชร์ริ่งครับผมเป็นผลประโยชน์แบ่งปันนะมันช่วยอธิบายคร่าวๆสัก30วินาทีได้ไหมครับเรื่องนี้มันเป็นยังไงฮะคือปัจจุบันนี้ชาวบ้านเนี่ยในราคาข้าวข้าวสาร 8,000 บาทเนี่ยข้าวเปลือก 8,000 บาทเนี่ยนะครับชาวบ้านไม่ได้อะไรเลยต้นทุนมากกว่าโรงสีได้900กว่าคนขายข้าวถุงได้ 5,000 กว่าเนี่ยมันเกิดความไม่เป็นธรรมเราจะต้องมาจับให้มันเป็นธรรมกันนะครับโดยใช้ระบบผลประโยชน์แบ่งปันใครทำมากได้มากใครลงทุนมากก็สมควรได้มากการขายพี่น้องประชาชนก็มันเป็นราคาควบคุมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือว่าเรามาแบ่งปันโดยมีรัฐเป็นผู้กำหนดนะครับรัฐเป็นผู้กำหนดก็ไม่ต้องไปใช้เงินอะไรมากมายข้าวสารที่ขายอยู่ในตลาดทุกวันเนี่ยถ้าคิดมาเป็นข้าวเปลือกเนี่ยตันละหมื่นกว่าทั้งนั้นนะครับครับ นะซึ่งเรื่องนี้คุณชาดาได้พูดตอนต้นไปแล้วว่ามั่นใจว่าจะสามารถคุยกับพรรคประชาธิปัตย์ได้อ๋อมันเป็นนโยบายพรรครวมเขาก็ต้องคุยกันนะต้องอันไหนดีก็ต้องเอาทางนั้นที่ผมว่าเป็นเรื่องของที่คณะทำงานจะต้องคุยกันไม่ใช่ว่าสุดท้ายภูมิใจไทยไปเปลี่ยนไปใช้นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะถามว่าถ้าประชาธิปัตย์เขาดีกว่าก็ต้องไปนะก็ต้องไปก็ต้องไปแต่ตอนนี้เราเชื่อของเราอย่างนี้ถ้าเขามีความคิดที่ดีเราเอาผลประโยชน์ของชาวนาชาวไร่เป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับไม่ใช่ประโยชน์ของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเราใช้วิธีการคุยกันว่าเราทำงานอย่างนี้ได้ไหมได้ก็ยังมีพรรคพลังประชารัฐยังมีอีกตั้งหลายพรรคนะครับก็ถ้ามันอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดเราก็เอามาคุยกันได้เมื่อพูดถึงเรื่องการทำงานร่วมกับพรรคร่วมแล้วเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจอยู่นั่นคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเขาจะเข้าไปแก้ไขนะฮะแต่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยตกลงตอนนี้เรามีนโยบายอย่างไรกับเรื่องของรัฐธรรมนูญในฐานะของรองหัวหน้าพรรคฮะคือผมอันนี้ผมพูดในฐานะส่วนตัวนะผมมองว่าการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องง่ายต้องดูข้อกฎหมายนะครับเราจะแก้เรื่องอะไรนะครับเรื่องแล้วมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไหมถ้ามันเป็นเรื่องที่ตกลงกันแล้วในพรรคร่วมเขาก็ต้องคุยกันผู้ใหญ่นะครับผมว่าอย่างนี้ต้องคุยกันถ้าอันไหนที่มันดีที่สุดก็ต้องทำกันนะฮะต้องทำในนามของพรรคร่วมอยู่แล้วเรียนด้วยความเคารพว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แก้กันง่ายๆนะครับมันต้องใช้คะแนนเสียงต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าทำแล้วมันได้เกิดกับพี่น้องประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าทุกพรรคทำนะครับทุกพรรคทำหมดนะครับไม่ว่าพรรคไหนทั้งนั้นนะอันไหนที่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับนะฮะ
เราคาดว่าจะได้เห็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ผมคุยกับทางด้านของคุณชดาก่อนเข้ารายการเนี่ยบอกว่าน่าจะสักประมาณเดือนหน้าครับน่าจะเป็นเดือนหน้าครับเพราะน่าจะได้เห็นครับเพราะว่านี่ผมคาดคะแนนเองก็ต้องหลังประชุมครั้งนี้ไปแล้วนะผมเชื่อว่าท่านนายกหรือวันนั้นก็อยากจะเข้าไปทำงานเพราะปัญหามันก็ล้อฟรีมาพอสมควรแล้วนะแล้วผมเองเนี่ยก็ถามคุณชดาตอนต้นว่าเฮ้ยมันจะมีปัญหาไหมโดยเฉพาะเรื่องการโหวตงบประมาณซึ่งทางผมเองเนี่ยมีความกังวลแต่คุณชดาบอกเรื่องนี้ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องกังวลคือกรณีงบประมาณเป็นเรื่องของประเทศชาติผมเชื่อว่าฝ่ายค้านก็ต้องให้ความสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าผมยังมีความเชื่อว่าฝ่ายค้านก็คงจะไม่ทำอะไรที่มันเพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับหรือล้มรัฐบาลอย่างเดียวอันไหนที่เป็นประโยชน์เขาก็ต้องยอมรับอันไหนที่เป็นเรื่องของประเทศชาตินะครับเพราะทุกคนมุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานให้บ้านเมืองแต่ถ้าจะมาคิดเพื่อเอาชนะค้าค้านกันอย่างเดียวเนี่ยบ้านเมืองก็เสียหายนะครับแล้วตอนนี้กังวลเรื่องอะไรมากที่สุดกับรัฐบาลชุดใหม่ที่คุณชดาจะเข้าร่วมด้วยเนี่ยนะคือผมไม่ได้กังวลอะไรเพียงแต่ว่าอยากให้รัฐบาลตั้งมาไวๆแล้วก็ทำงานนะจะได้เดินหน้าสักทีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นความรับผิดชอบของพรรคร่วมทุกคนที่จะต้องช่วยกันประคับประคองให้งานของรัฐบาลเดินไปได้นะครับผมครับมีคำถามก็ส่งมาเขาบอกว่าอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายปิดของรายการเราเลยแล้วกันนะครับคุณชดาเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่เรียกว่าเนื้อหอมนะฮะเลือกตั้งที่จังหวัดอุทัยธานีทีไรเนี่ยโอ้ยเสียงเนี่ยไม่เคยแพ้นะฮะนับตั้งแต่ปี51มาไหมฮะครับผมใช่ไหมครับขนาดที่บางพักเนี่ยกระแสเข้ามาแรงๆยังสู้ชัยเสถไทยเสถไม่ได้เลยนะครับเขาก็เลยตั้งคำถามมาอย่างนี้ครับว่าคุณชาดาเนี่ยสมมุติว่ามันมีการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณชาดาจะย้ายพักไหมฮะไม่ย้ายหรอกครับผมก็อยู่ที่ภูมิใจไทยมาด้วยนโยบายนะครับมานโยบายตราบใดที่นโยบายหรือการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนยังเป็นส่วนผมไม่ย้ายอย่างผมมาพักจากย้ายจากพรรคชาติไทยมาเนี่ยผมมาตามเวลาทางการเมืองในเมื่อเหมือนกับผมเรียนมัธยมมีบ้านอยู่หน้าโรงเรียนผมก็โอเคแต่วันนี้ผมมาเรียนมหาวิทยาลัยผมก็ต้องไปดูบ้านที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยแล้วพรรคชาติไทยคือพรรคที่ผมกำเนิดมานะเป็นพรรคที่มีพระคุณกับผมไม่เคยลืมแล้วผมเล่นการเมืองผมไม่ได้ทำลายล้างนะครับผมก็ถือว่ามีอะไรก็พูดคุยกันนะครับแล้วส่วนงานการเมืองก็เป็นสิทธิ์ของผมที่ผมจะทำนะตรงนี้เนี่ยผมคืนว่าผมยืนหยัดผมก็ไม่อยากเป็นคนหลายพักแล้วครับผมก็ยึดเรือนนอนเรือนตายที่พักภูมิใจไทยแล้วครับผมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะนี่แหละครับคือคุณชาดาไทยเศรษฐ์เนี่ยนะครับยืนยันนะครับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลแต่เป็นผู้มีอิทธิพลในด้านที่ดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศชาตินะครับวันนี้ทางรายการนะครับคุณชาดาไทยเศรษฐ์และผมเอกวรัญญูต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดี